สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วง Star Interview วันนี้ครับแน่นอนครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักร้องสาวเสียงห้าวที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธออีกด้วยนะครับต้อนรับน้องแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจ็คครับแนะนำตัวกับแฟนๆ New Plus อีกสักครั้งนึงสวัสดีค่ะแจ็คชาลีนางนะคะโอ้โหนี่คือวันนี้มาแบบลุคแบบสวยเลยก่อนหน้านี้ใครอ่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาน้องแจ็คเป็นอย่างดีกับการที่อยู่คุกคีอยู่กับวงการเพลงจริงๆอยู่ในวงการเพลงมานานแค่ไหนแล้วแจ็คอยู่แป๊บเดียวเองนะคะจริงๆเพิ่งเข้าเองค่ะก็เพิ่งมีซิงเกิลแรกก็เมื่อช่วงปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาอยู่อีกสังกัดใหม่ใช่ เป็นศิลปินอิสระค่ะก่อนหน้านี้ห่างหายไปนานแค่ไหนครับใจกับซิงเกิลที่ผ่านมากับซิงเกิลนี้ห่างจังหวะช่วงห่างกันคือ1ปี1ปีพอดีเลยค่ะในระยะเวลา1ปีไปทำอะไรมาบ้างจ๊ะก็มันเป็นช่วงที่แบบว่ากำลังลังเลอยู่ว่าพอซิงเกิลที่ทำอันแรกผ่านไปใช่ไหมคะ มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มลังเลว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันใช่ไหมมันโอเคจริงๆหรือเปล่าเราควรจะไปต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วก็มันน่าเสียดายที่มันจะไม่ได้ลองทำต่อมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับการที่เราจะได้ลองทำเรียกว่าหนึ่งปีที่ห่างหายไปคือการค้นหาตัวเองใช่ค่ะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งครับแจ็คแต่ว่ามันเราอยู่กับมันมานานเรารักตรงนี้ค่ะแล้วก็พอดีกับพี่ๆเลือกดีเพลย์ได้ลองชักชวนว่าเอ้ยไม่อยากให้ทิ้งตรงนี้นะลองมาทำกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ๊กก็รู้สึกว่าเออลองดูใช่ค่ะก็เลยได้เริ่มเป็นเพลงนี้ขึ้นมาค่ะพอมาร่วมงานกับสังกัดนี้เป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่น่ารักน่ารักสนุกสนานเฮฮามาก เป็นไงบ้างครับกับการที่ก่อนหน้านี้แบบเรามีสังกัดตอนนี้ก็คือเป็นอิสระความแตกต่างกันเป็นยังไงบ้างครับแซงโหแตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เราต้องแบบลงทุนเองได้แบบติดต่อประสานงานก็ยังดีที่แบบมีพี่แปมสาวสวยของเรานะคะที่เป็นทุกๆอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะได้แบบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการครีเอทแล้วก็การดีไซน์การร้องการเลือกเพลงคือทุกๆอย่างอะค่ะใช่กลับมาครั้งนี้นอกจากที่ทำผู้ใหญ่จีบเรามาทำเพลงทางแฟนๆมีการเรียกร้องด้วยหรือเปล่าครับก็มีถามเข้ามาเรื่อยๆค่ะจริงๆก็ถามแบบเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ออกมาเมื่อไหร่จะมีเพลงอยากฟังเพลงแจ็คอยากให้ได้ยินแจ็คร้องเพลงสนุกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังกลับมาครั้งนี้คาแรคเตอร์ของแจ็คนี่แหวกไปเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังคงสไตล์ความเป็นแจ็คอยู่เปลี่ยนนิดหน่อยค่ะลุคเก่าก็จะเป็นคึมคึมก็จะแบบสีหน้าอมทุกข์หน่อยแต่มาลุคนี้เป็นแม่เสือสาวไปเลยแล้วเธอก็แบบสดใสขึ้นก็จะมีความบ้าความป่วงขึ้นนิดนึงชอบลุคนี้ของตัวเองไหมครับชอบค่ะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองอยู่แล้วค่ะทางผู้ใหญ่บอกว่าเธอต้องลุคนี้เลยหรือเปล่าไม่ค่ะก็บอกว่าให้เป็นตัวเองเอาเลยเต็มที่อ่ะสำหรับซิงเกิลใหม่ในสังกัดนี้ซิงเกิลนี้มีชื่อว่าอะไรครับซิงเกิลนี้มีชื่อว่าโสดละเด้อค่ะโสดละเด้อโสดละเด้อก็ถือว่าเป็นเพลงขายของในตัวเองไปในตัวใช่ขายของโอเพนสุดสำหรับเพลงนี้เนื้อหาตรงตัวเลยหรือเปล่าครับตรงตัวเลยค่ะก็อกหักแต่ว่าก็เซลล์เลยทันทีโสดละเด้อค่ะเชิญเลยนะคะคิวต่อไปเชิญค่ะอกหักแล้วก็เซลล์เลยเซลล์เลยไม่พักเพราะว่าโอกาสดีๆมีอยู่ตลอดเวลาเนื้อหาของเพลงตรงกับชื่อเพลงจังหวะแหละครับผมเป็นยังไงเพลงอกหักแต่จังหวะสนุกค่ะไม่เศร้านะคะอินสปิเรชันในเพลงนี้มาจากไหนตัวเราเองหรือว่าเป็นคนรอบข้างหรือว่าโลกโซเชียลต่างๆใช่ก็รอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยเล็กผสมน้อยก็อาจรวมเป็นเพลงแสดงว่ามีตรงกับชีวิตจริงอยู่นิดนึงก็มีบ้างเล็กน้อยเวลาร้องอินไหมจ๊ะก็นิดนึงค่ะนิดนึงปกติจะเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะก็เสียใจแต่ว่าอาจจะแป๊บๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ปาร์ตี้ใช่ก็ฉลองเลยแนวเพลงนี้เป็นไงชอบไหมจ๊ะสำหรับจังหวะชอบค่ะสนุกดีค่ะฟังแล้วไม่เครียดค่ะอกหักมาฟังเพลงนี้จะเชื่อว่าไม่ได้นั่งร้องไห้อาจจะแบ
ลุกขึ้นแต่งตัวสวยๆก็ได้ อย่างนี้ค่ะ มีท่าเต้นแซ่บๆในเพลงไหมจ๊ะเพลงโอ้โหอย่าพูดถึงเรื่องท่าเต้นจำไม่ได้เลยว่าเต้นอะไรไปบ้าง คือไม่ได้มีท่าเต้นหรอเป็นฟรีสไตล์ของเราหรือยังไงเรียกว่าฟรีสไตล์ก็ได้ค่ะก็ฟรีสไตล์ไปเลยอะไรก็ไม่รู้อย่าถามหาแบบแพทเทิร์นอะไรใดๆส่วนตัวเราชอบเต้นไหมจ๊ะเต้นไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้าบอๆนี่ก็ได้อยู่เรื่องบ้าบอเรื่องโป๋ๆนี่ขอให้บอกแจ็คใช่ไหมหลังจากปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปแจ็คครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับดีค่ะดีขึ้นค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกชอบค่ะบอกว่าฟังแล้วไม่เครียดดีรู้สึกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมาขอถ่ายรูปคนรู้จักมากยิ่งขึ้นมีค่ะมีค่ะมีค่ะก็พยายามจะแต่งตัวสวยให้ได้ทุกวันค่ะตอนนี้คิวงานอีเวนต์ติดต่อมาแบบนี่ค่ะมีเริ่มมีเข้ามานะคะหลังจากที่ก่อนอันนี้ก็ไม่มีเลยนี่พอเป็นศิลปินอิสระแล้วก็ได้อยู่กับทีมเลิกดีเพลงก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะเราคาดหวังกับการที่กลับมาจับไมค์ร้องเพลงออกซิงเกิลแบบนี้ยังไงบ้างครับซิงเกิลนี้ก็ไม่อยากคาดหวังไกลจนเกินไปเพราะรู้สึกว่าเวลาที่เราผิดหวังแล้วมันจะเสียใจมากใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเอนจอยอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็รวมแบบเป็นกำลังใจให้แจ็คตลอดไปอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะแต่กระแสตอบรับมันก็เกินค่าสมมติที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้แฟนๆได้มีการเช็คคอมเมนต์ต่างๆจากแฟนๆไหมครับในโซเชียลก็มีบ้างค่ะใช่ก็มีแบบเยอะเลยค่ะก็มีแฟนคลับใหม่ๆก็มีเข้ามาบ้างค่ะใช่มีคอมเมนต์แบบว่าโดนโจมตีอะไรต่างๆนี้มีปะก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะส่วนมากคนชอบใช่พูดถึงตัว MV หน่อยครับผมแจ็ค MV ตัวนี้ก็จะเป็นไลน์ซิงทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเต้นบ้าๆบอๆเหมือนแบบคล้ายๆจะเสียสติไหมก็ไม่ก็คือมันก็ตรงสไตล์กับเพลงโสดอะเนาะแล้วทำอะไรก็ได้ใช่ทำอะไรก็ได้บางทีแบบมีแฟนอาจจะต้องแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวเรียบร้อยพอเป็นตัวเองปุ๊บก็อ๋อโสดแล้วจ้าทำอะไรก็ได้สำหรับซิงเกิลนี้คิดว่าจะไปตรงใจกับสาวๆหลายๆคนไหมกับการที่แบบพรีเซลเลยตอนนี้เหมาะมากค่ะกับช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วใครที่ยังโสดอยู่ก็รีบๆโพสต์เลยนะคะ Facebook Instagram Twitter อะไรก็ใดๆแล้วแต่นะคะก็โพสต์ลงไปให้เขารู้ไปเลยว่าเราโสดนะคะเรียกว่าใช้เพลงนี้อย่าเก็บเงียบเรียกว่าใช้เพลงนี้ในการหาคู่ใช่แล้วปีใหม่อาจจะมีแบบว่าอาจจะไม่โสดอาจจะมีคนเขาดาวด้วยก็ได้ปีใหม่เดี๋ยวแจ็คแบบว่าอาจจะออกซิงเกิลมีอีกซิงเกิลนึงว่าไม่โสดแล้วนะจ๊ะแต่ปีนี้ยังโสดแล้วเด้ออยู่ตอนนี้โสดแล้วเด้อปีต่อไปปุ๊บต้นปีก็จะแบบได้ละจ้าได้ละจ้าไม่แน่ละแจ็คครับวันนี้มานิวพาร์ททั้งทีอยากให้แจ็คแบบโชว์น้ำจิ้มสักเล็กน้อยสำหรับเพลงนี้ให้แฟนได้ฟังสักนิดหนึ่งครับพร้อมไหมจ้าพร้อมค่ะ5 4 3 2ไปครับขอบคุณเธอเจอสถานะโสดโพสลงไปบอกคนทั้งโลกโพสว่าโสดโสดโสดโคตรไหลน้ำตาไหลแชร์ออกไปให้ฮูเบิร์ตโลดสถานะโสดโสดโสดสู่หมดต้องทำใจสีเฮ็ดจังได้ละถึกทิมคักโพสสาธารณะไปโลดโพสใส่อ้ายจากน้องไปสถานะของหัวใจบ่มีไผจับจองพอทั้งน้ำตาน้องว่าน้องโสดแล้วเด้อโสดแล้วเด้อแจ็คชลิดาโอ้โหบอกเลยว่าเทศกาลปีใหม่สิ้นปีนี้ใครยังไม่มีคู่ใช้เพลงนี้ได้เลยจ๊ะใช่ค่ะ ใช้เพลงนี้ในการโปรโมทตัวเองไปในตัวเลยอาแจ็คครับผมสำหรับแฟนๆคนไหนที่อยากจะแบบว่าไปฟังฉบับเต็มอยากจะไปดู MV แซ่บๆของแจ็คชลีนางสามารถติดตามได้ในช่องทางไหนได้บ้างครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel เรื่องดีเพลย์นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage เรื่องดีเพลย์หรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวแจ็คนะคะแจ็คชลีนางเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะส่วนคิวงานต่างๆสามารถติดตามในช่องทางไหนได้บ้างจ๊ะติดตามได้ที่เรื่องดีเพลย์หรือว่าแจ็คชลีนางนะคะ Facebook ค่ะแน่นอนนอกจากผลงานดีๆแล้วไลฟ์สไตล์ต่างๆของแจ็คชลีนาง Instagram Facebook เพจต่างๆบอกเลยจ้าอ๋อ Instagram ก็จะชื่อแจ็คชาลีนางเป็นภาษาอังกฤษนะคะ J A C K C H A L
EENANG ยาวพอสมควรเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเดี๋ยวเอาชื่อนี้ไปก่อนโอเคครับผมอันนี้ซิงเกิลแรกของเธอบอกเลยว่าแซ่บขนาดนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าซิงเกิลต่อไปจะแซ่บขนาดไหนต้องรอติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลแรกโสดละเด้อของแจ็คชลีนาเนี่ยจ้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆจ้าขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับผมวันนี้สตาร์อินเทอร์วิวของเราหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องแจ็คชลีนางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ